ตัวแล้ว Samsung Galaxy Buds Pro หูฟัง True Wireless พัฒนาดีขึ้นทั้งเสียงและไมค์ตัวแล้ว Samsung Galaxy Buds Pro หูฟัง True Wireless พัฒนาดีขึ้นทั้งเสียงและไมค์ล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัว Samsung Galaxy Buds Pro หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจมาจากตัวบัดไลท์โดยได้ปรับดีไซน์ให้กระทัดรัดและรองรับลักษณะของหูผู้ใช้อย่างเป็นธรรมชาติครับมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX7 อีกด้วยครับ Galaxy Buds Pro มีการพัฒนาคุณภาพเสียงโดยตัวหูฟังจะมีดอกลำโพง Twitter ขนาด 6.5 มิลลิเมตรเพื่อขับเสียงย่านแกล้มทำงานร่วมกับตัววูฟเฟอร์สำหรับขับเสียงย่านต่ำขนาด 11 มิลลิเมตรซึ่งทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ทรงพลังและมีความสมดุลทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำครับการประสิทธิภาพเมื่อใช้คุยสายก็พัฒนาขึ้นด้วยครับโดยตัวหูฟังจะมีไมโครโฟน3จุดคือด้านนอก2ตัวและด้านใน1ตัวครับทำงานร่วมกับไมค์ High SNR และเทคโนโลยี Voice Pick Up Unit ครับเพื่อช่วยให้ในการตัดเสียงรบกวนและจัดการเสียงในการสนทนาให้ออกมาคมชัดพร้อมเทคโนโลยี Windchill Sound เพื่อตัดเสียงลมเมื่อใช้งานกลางแจ้งอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีระบบตัดเสียงรบกวน Anti Noise Cancelling ที่ลดเสียงจากภายนอกได้มากถึง 99% และมีระบบ Ambient Sound อัจฉริยะโดยหยุดเล่นเพลงและเปิดรับเสียงเข้ามาโดยอัตโนมัติจับได้ว่าผู้ใส่กำลังมีการสนทนาอยู่โดยเสียงที่ส่งเข้ามาก็ฟังชัดเจนด้วยระดับความดังที่มากกว่า20เดซิเบลครับโดยตัวหูฟังมีฟีเจอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ Galaxy อัตโนมัติและมีระบบ Auto Switch เพื่อสลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างไร้รอยต่อพร้อมทั้งฟีเจอร์360 Audio เพื่อประสบการณ์เสียงแบบรอบทิศทางให้ได้ใช้งานด้วยครับหูฟังมีอายุการใช้งานต่อเนื่องนานสูงสุด8ชั่วโมงและอยู่ได้นาน20ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมงานกับเคสชาร์จพร้อมฟีเจอร์ชาร์จไวใช้เวลาชาร์จหูฟังแค่5นาทีก็ใช้งานได้เกือบชั่วโมงเลยครับและยังรองรับการใช้งานร่วมกับฟีเจอร์ Smart Thing Fire อีกด้วยครับ Galaxy Buds Pro มีเลือก3สีคือ Phantom Black Phantom Silver และ Phantom Violet ครับจะเริ่มวางขายตั้งแต่วันที่15มกราคมนี้มีราคาอยู่ที่199 เหรียญหรือประมาณ 5,900 บาทครับ